มือนี่มาพอกับตายที่ต้นโพผมใส่สละมาลายแบบมือสิมีสละเนี่ยมือนี่ผมให้สังเอครับมาล้างให้เลยมีคิดว่ามันอาจจะปิ้งไอเดียให้สำหรับคนที่เอ้ยอยู่บ้านเฮานี่บ้านเฮานี่คือมือมันห่อนั่นบ่คือมันสิมีเอผมเลยว่ามันน่าสิเกิดกับผู้ชมที่ได้รับชมเอาสละแน่นะครับผมอยากถามว่าทางแอร์นี่การเริ่มต้นหรือการลงทุนหรือการหาความรู้นี่ขอให้รับผู้ชมฟังเบิ่งครับเริ่มจากการเรียนรู้เริ่มจากการบ่เอาอันรวบๆเลยไปต้องเป็นภาระเลยครับไผที่ว่ายังมออาชีพอยากเฮ็ดอาชีพอยู่บ้านเจ้าของนอกจากกั้นทําเกษตรอย่างที่พ่อเพียงมันก็มีอาชีพที่น่าสนใจเนาะทางเอมันมีอบรมเด้ในทั้งสารพัดต้นสารพัดทางนี่หมู่รักษารักษาสั่น3เดือนการลงทุนก็บ่สูงครับเครื่องตัวเดียวแล้วก็อันนี้ชาวบ้านนอกเฮาซื้อมือก็4-500นะยังได้ก็เฮ็ดยังได้ฮะบ่มีดอกอันนี้เพื่อเป็นแนวทางคนกําลังมองหาอาชีพเนาะมองหาอาชีพเอนี่คือภาษาเอทั่วไปแม่นทางเอตําหน้าเนาะแม่นล่ะบ่แม่นบ่แม่นบ่กระปุ้งยาวอ๋อครับบ่ทําเอตําหน้าบ่ยาวบ่แม่นแต่เขาจะหินนะมึงว่าหนูคืออยากเป็นทางเออยากเป็นทางเอตําหน้าไม่ได้แต่บ่เอนี่ตอนนี้เฮ็ดอยู่ร้านอยู่แถวใดแน่ครับโอ้ตอนนี้ผมมีร้านอยู่เครื่องในครับโอ้เครื่องในคือในที่มีพวกตับไตไส้พุงกันบ่แม่นโอ้แม่นเอาไปทางในได้มาก่อยเออโอ้สุกเล็กแซ่บแต่ในเขตอันเขตคูหันเขตวังหินนี่รับบ่รับบ่หรือว่าสิที่มาช่วงเสาร์อาทิตย์แม่ก็เขตระยะทางที่มันไกลหรือนอกเขตเฮาก็รับอยู่เพราะว่าอาจจะซ่าแน่เพราะว่า1คือว่าเฮาก็มันมีหลายไร่ประมาณ 2-3 ไร่ขึ้นเนาะสิมาทีเดียวโอ้แต่สมมุติว่าอุ้ยมีไงอยากกลางมีไงบ่มีเงินเส้นได้บ่ได้เส้นได้พอจําเพื่อนได้แล้วฝากได้ฝากซีอยู่เบอร์โทรไว้เบอร์ที่มันสี่โอ้ได้สิขึ้นเบอร์ติดต่อให้ถึงต้นคลิปนะครับมีไงที่ว่าบ่มีเงินจะอยากกลางเด้อให้ดูเป็นต้องสิเรื่องค่อยว่ากันก็ได้เนาะแม่นได้เพราะว่าเฮานี่คือว่ากู้เงินแล้วบ่ได้ก็ไปเผาเห็นบ่แม่นก็คือว่าก็ซอยเหลือกันเพื่อความเขามีความห่อนนั่นไหมต้องไปเอาคือลักๆนี่เขาเน้นที่ซอยสังคมเน้นเรื่องบริการเรื่องความประทับใจบางคนบ่มีเงินสังคมนั่นบ่เป็นอย่างหูเฮือนแล้วก็ซอยอ้วนให้สิเดือนก็ได้พี่ตาคือก็บริจาคผมนะคนไล่บ่ดิพูดเป็นเล็ดแก่พ่อเล่นพี่น้องหยอกเล่นด้วยซื้อจ้างคิดเขาตัดใจผมสองเด่นอยู่เนี่ยธรรมดาที่ไหนอ่ะ9-3เป็นเหตุก็ธรรมดาเลยครับก็สรุปก็คือว่าในเขตต้องเห็นผู้คันนี่ก็รับนะครับเนาะรับผมมีเงินก็ไว้ก่อนได้คุยกันได้คุยกันได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้ถ่ายคลิปนะครับต้องรับมือนี่คิดว่ามันน่ะที่ประโยชน์เนาะอาทิตย์นี้บ่มีประโยชน์แน่ประโยชน์แน่อาจสิมีคนที่บ่ทันคือจะมันออกไปอบรมไปต้องติดต่อประสานอันนี้ด้วยครับสารพัดสร้างนี่น่ะสิมีโครงการ3เดือนเสาร์อาทิตย์จังซี่นะครับผมมองว่าการทําทางเอนี่1ลงทุนน้อย2หน้าร้อนประเทศไทยเรามันมากกว่าฤดูอื่นคือน้อยๆผมว่าฮ้อน6-7เดือนได้อ่ะก็หมด12เดือนบ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางนึงนะต้องเป็นทางนึงที่มาหาเงินได้ด้วยที่เขาไม่ต้องหนีออกจากมันเกินเข้าไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใจคิงโก้นะครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับใครสนใจก็มาเลยได้ส่วนเบอร์โทรให้นะครับไปคลิปเนาะ